ท่านผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งของ4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์ผ่านสายลมแสงแดดดินฟ้าอากาศเมฆหมอกและก้อนหิมะมาสู่สถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้โอ้รู้สึกลำบากเหลือเกินนี่เพราะว่าอากาศวันนี้
ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่พยากรณ์อากาศบอกว่ามีเมฆมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ว่างั้นนะแล้วก็มีสัญญาณเตือนระดับเหลืองคือเรื่องของพายุพายุแรงเรื่องของพายุแรงนั้นสิ่งของอะไรที่ตั้งวางอยู่กลางแจ้งนอกอาคารต้องระมัดระวังลมจะพัดพาไปเนี่ย คือเตือนระดับเหลืองเนี่ยหมายถึงว่าจะมีพายุจะมีพายุเข้า นั่นก็แต่ยังไม่ถึงระดับแดงนะถ้าระดับแดงนี่ก็ห้ามออกไปไหนเลยห้ามออกจากอาคารสถานที่เพราะว่าพายุลมจะแรงมากอันนี้ก็เป็นแค่เตือนระดับเหลืองให้ระวังสิ่งของเท่านั้นเองออกไปได้อยู่ออกไปข้างนอกได้แล้วก็ อันนี้ลงมาอีกละอุณหภูมิลงมา10องศาอุณหภูมิลงมา10องศาแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดในตอนกลางวันก็ประมาณ20องศาแต่ว่าตอนนี้ขณะนี้ที่ขณะที่พูดอยู่นี้10องศาก็จะขึ้นไปว่าที่นี่ตอนนี้กำลัง9นาฬิกา30เอ็ดนาทีนะ9นาฬิกา31นาที ที่เมืองไทยเราก็บ่าย3โมงบ่าย3โมง11นาที6ชั่วโมงต่างกันก็ขอต้อนรับทวัฒยอดกันทายอดกันทาโอ้สาธุโอ้เป็นพระหรือเปล่าน่ะภาพไม่ชัดเจนอยู่ไกลไปหน่อยเรียนพระก็ขอไปด้วยนะครับเป็นท่านแรกที่เข้ามาให้กำลังใจในรายการวันนี้นะ โมทนาครับขอบคุณมากสำหรับพระไตรปิฎกวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสุญญตาสูตรสุญญตาสูตรซึ่งก็อยู่ในสุญญตาวรรคเป็นวรรคที่3ในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เล่มที่14โอ้ภัยสารคุณโยมภัยสารทุยดอยโอ้สาธุพี่สารขออภัยนานแล้วนี่เป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยคุณโยมภัยสารทุยดอยหลายเดือนมาแล้วเดือนกว่า2เดือนมาแล้วไม่เข้ามาอันน่าจะไปต่างประเทศมั้งเนี่ยนะน่าจะไปต่างประเทศ นะสำหรับสุญญตาสูตรนี่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นมือพักการ เป็นสูตรที่พูดถึงเรื่องของความว่างเปล่า
สุญญะนะสุญญโตโลกังอเวกขสุโมฆะราชะสทาสโตนะพระพุทธเจ้าตรัสกับโมฆะราชนะโมฆะราชที่มาอาราธนาพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่ได้อาราธนาพระพุทธเจ้ากลับไปกรุงกบิลพัสดุ์มาก่อนๆพระเจ้าสุทโธทนะส่งมาหลายคนมาถึงก็ปรากฏว่าบวชหมดบวชหมดไม่มีใครอาราธนาหนึ่งพระพุทธเจ้ากลับกรุงกบิลพัสดุ์นะนั้นเรื่องสุญญตาเรื่องความว่างพุทธเจ้าตรัสกับมกขราชท่านพระมกขราชเป็นคนแรกเป็นคนแรกเป็นพระลูกแรกที่พุทธองค์ตรัสแล้วก็ท่านมกขราชนี่ก็ได้อาราธนาพระพุทธองค์ไอ้นิวัตนครพระนครกบิลพัสดุ์วัดแปลง5ทีละธรรมโมภิกขุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ตามมาโอ้วัดแปลง5นี่โอ้ทางสันกำแพงหรือแม่อ่อนทางสันกำแพงหรือแม่อ่อนทีละธรรมโมภิกขุโอ้สาธุครับสาธุขอบคุณมากแล้วก็ตามมาด้วยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นสภาวธรรมเป็นสภาวธรรมสูงสุดเหมือนกันใกล้ๆกับสุญญตาเหมือนกันใกล้ๆกับสุญญตาหรืออาจเป็นตัวเดียวกันเลยก็ได้อาจเป็นสภาวะสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาในธรรมนิยามสูตรได้กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรเลยในโลกนี้มีอยู่3อย่างเนี่ยคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยก็คือสุญญตาเหมือนกันก็คือสุญญตาเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่หน่อยเสร็จแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรตลอดกาลย่อมมีการเกิดย่อมมีการดับระหว่างเกิดกับดับนี่ก็ตั้งอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐตาก็ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ธรรมนิยามตาก็เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเขาเรียกว่ากฎธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั่นก็คือว่ามันเป็นของว่างเปล่าเป็นสุญญตาธรรมเป็นสุญญตาวิหารีเขาเรียกว่าสุญญตาธรรมวิหารหรือสุญญตาวิหารีสุญญตาธรรมวิหารที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์พระอานนท์ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในสูตรเนี้ยในสุญญตาเนี้ยก็วันหนึ่งท่านพระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธองค์ถามว่าที่พระพุทธองค์ตรัสให้กระหม่อมฟังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจริงหรือไม่อย่างนั้นนะจริงพุทธองค์ก็ยืนยันบอกว่าจริงอานนท์เราเนี่ยอยู่ในความว่างเปล่าอยู่ด้วยความว่างเปล่าดังนั้นก็เลยตรัสในเรื่องของความว่างเปล่านะตั้งแต่ต้นมาเลยตั้งแต่อยู่ในป่าคืออยู่ตอนแรกก็อยู่ในปราสาทก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ตรัสที่ปราสาทเหล็กของนางวิสาขาวัดบุพารามพระองค์ตรัสว่าเราอยู่ในปราสาทเหล็กนี่ก็จริงอ่ะแต่อย่าไปคิดอย่าไปถืออย่าไปยึดถือว่าเนี่ยเป็นปราสาทเป็นเหล็กเป็นของมั่นคงแน่นอนอาวรนะ
ต้องคิดว่ามันเป็นป่าที่โล่งที่ว่างเปล่าที่โล่งที่โปร่งถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนปราสาทก็ตามเหมือนนะแต่อย่าไปถือว่าเป็นปราสาทเพราะอะไรแม้ปราสาทนี่ก็เป็นของว่างเปล่าเป็นสุญญตาเป็นสุญญตธรรมคือมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรหมายความว่ามันจะสูญสลายหายไปขณะนี้มันตั้งอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่านี่มันก็จะดับไปเนี่ยเหมือนนามปากกาของน่าเป็นพระหรือเปล่าก็ขออภัยนะครับน่าจะเป็นพระนะน่าจะเป็นพระครับตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสำหรับวัดแปลง5หลวงพ่อจีรธรรมโมภิกขุขออนุโมทนานะครับหลวงพ่อจีรธรรมโม แปลง5มันแปลงเนี่ยมันมีหลายที่ทางแม่วางก็มีแล้วก็มีเป็นแปลงเป็นแปลงเหมือนกันที่ในหลวงรัชกาลที่9จัดสรรที่ดินให้กับประสบนิกรศรัทธาประชาชนชาวบ้านมันได้อยู่ได้กินกันเป็นแปลงเป็นแปลงแปลงหนึ่งแปลงสองอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็แยกเป็นอำเภอแม่ออนก็มีอยู่ในแม่ออนอยู่ในอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่วัง โดยเฉพาะที่มีผู้คนที่อพยพหนีมาจากจังหวัดตากหน้าเขื่อนภูมิพลเนี่ยขึ้นมาเชียงใหม่หมดเลยเตรียมอยู่แถวดอยเต่าก็มีแปลงอีกเหมือนกันแปลง4แปลง5แปลง1แปลง2ที่อำเภอดอยเต่ามาขึ้นมาอยู่อำเภอตอนนั้นเป็นอำเภอสันป่าตองอำเภอแม่วางนี่นะแต่อำเภอสันป่าตองที่แยกออกเป็นอำเภอแม่วางก็ จัดสรรที่ดินให้ประชาชนให้ประสบนิกรของพระองค์อยู่เป็นแปลงเป็นแปลงไป ที่อำเภอพร้าวก็มีที่อำเภอพร้าวก็เป็นแปลงเหมือนกันแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่แต่ทุกแปลงทั้งหมดก็จะถือว่าเป็นที่ทำกินที่อยู่อาศัยมั่นคงถาวรเพราะมันเป็นสุญญตา มันเป็นสุญญตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเป็นธรรมดาไม่แน่นอนไม่คงทนนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเริ่มเมื่อกี้นี้พูดถึงเริ่มจากพระองค์ตรัสเริ่มจากที่อยู่ในปราสาทเหล็กของนางวิสาขามิขาละมาตานายพงครับนายพงอาจารย์ดร.พงกันเนี่ยแล้วดร.พงสุภาวสิทธิ์หรือเปล่านายพงครับเหมือนนะสาธุสาธุยังนึกไม่ออกอ่ะนายพงนี่นะสาธุสาธุเข้ามาเป็นกำลังใจกันในตอนบ่ายๆในเมืองไทยนะบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงน่าจะร้อนแต่ว่ามีฝนตกลงมาได้ดีละเนี่ยมีฝนตกลงมามีฝนตกฟ้าร้องเหมือนนั่นน่ะอำเภอลีรายงานมาว่าโอ้ยฝนกำลังจะตกครึ้มเหมือนกันน่ะเมฆดำอุณหภูมิก็ลงมา24องศา34บ้าง24บ้าง34บ้างเนี่ยตอนนี้น่าจะดีละรายงานพยากรณ์อากาศมาบ้างก็ดีเนอะจาก
ปราสาทเหล็กให้ถือว่าเป็นป่าต่อมาไม่ให้ถือว่าเป็นป่าอีกนะให้ถือว่าเป็นเพียงแผ่นดินให้ถือว่าเป็นเพียงแผ่นดินเพราะว่าป่าก็ไม่มีปราสาทก็ไม่มีถือเป็นเพียงแผ่นดินต่อมาแผ่นดินก็ไม่ให้ถืออีก ให้ถือว่าเป็นเพียงที่พักพาอาศัยอันที่พักพาอาศัยไม่ให้ใส่ใจไม่ให้สำคัญนะว่าเป็นแผ่นดินอีกเป็นแผ่นดินอย่าไปสนใจว่ามันจะไปใส่ใจสนใจว่ามันเป็นแผ่นดินเนี่ยก็เพียงแต่ว่ามันเป็นที่พักพาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเพราะนั้นในสุญญตาสูตรเนี่ยจึงเป็นสูตรที่สุดยอดสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่สุดยอดสูตรหนึ่งในทางสภาวธรรมในทางสภาวธรรมดังตอนนี้เรามาถึงข้อที่180ข้อที่180อยู่ในหน้าที่218ข้อหน้าที่218สุญญตาสูตรในสุญญตาวรรคมัชฌิมนิกายอุปริปันธาต เล่มที่14ใจความก็คือ นายพงศ์ครับ สาธุสาธุอีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญวิญญาณัญจายตนะใส่ใจอย่างเดียวคือสำคัญว่าอากินจัญญายตนะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะอันนี้อยู่ในองค์ฌานนะฮะหลุดไปหลุดไปหลุดไปจนเข้ามาถึงองค์ฌานที่1 2 3 4ก็ให้ถือว่าโอ้เนี่ยเพียงอยู่ในองค์ฌาน1 2 3 4จากนั้นก็มาเป็นองค์ฌานที่5 6 7 8คืออากาศวิญญาณอากินจัญญาแล้วก็จะเป็นเนวสัญญานาสัญญาในองค์ฌานที่เป็นอรูปฌานอัฏฐพงษ์ทพงเกรียงจันน่าจะเป็นเกรียงจันนะอัฐพงเกรียงจันเป็นอักษรโรมันต้องขออภัยคุณโยมอัฐพงโอสาธุสาธุแล้วต่อมาก็คุณโยมสิริคำพีแดนสงบนี่หายไปหลายวันแล้วคำพีแดนสงบหายไปหลายวันก็มาแล้วคำพีแดนสงบสิริจันทร์คำพีแดนสงบคำพีแดนสงบนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนั่นเองโอ้สาธุสาธุ เอ้าเข้ามาสู่ที่ว่าถึงอากินจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเป็นอรูปฌานข้อที่1หรือข้อ4นะ
4 5 6 7 8อ่ะนะอรูปฌานฌานของสมถกรรมฐาน4 5 6 7 8อากาศข้อ5ข้อ6วิญญาณข้อ7อากินจัญญาตอนนี้มาถึงอากินจัญญาพระช่วยหรือเปล่าเนาะปานนกพันนกชอยพานนกสาธุครับผมสาธุสาธุโอ้โมทนาขอบคุณมากเออวันนี้มี FC เก่าๆที่หายไปเข้ามาเริ่มสีใหม่เข้ามาพระชอยชอยอาจจะเป็นชอยเนาะชอยปานนกขอบคุณมากขอบคุณมากอยู่คนเดียวเหงาเหงามีกำลังใจเข้ามาพูดคุยก็ดีขอบคุณมากไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะความโอ้ขออภัยเมื่อกี้นี่มันขาดหายไปจินจัญญายตนะขาดเพราะไม่มีความกระวนกระวายจิตใจจะไม่มีความกระวนกระวายก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสุญญตาไม่ไปติดไม่ไปอยู่แม้ในองค์ฌานอากาศวิญญาณอากินจัญญาอากินจัญญาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นของที่ไม่มีของที่ไม่มีรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากาสานัญจายตนะว่าวิญญาณัญจายตนะว่าอากินจัญญายตนะ4 5 6 7อากินจัญญานะด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่สิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่หมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเราเห็นเราได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ว่ามันมีอยู่เนี่ยก็คือความไม่มีความไม่มีหรือความว่างความว่างเปล่าของศูนย์เปล่าเนี่ยมีอยู่คือความว่างมันมีสุญญตาเนี่ยมันมียอดดอยปลายฟ้าโอ้ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์เข้ามาแล้วหัวหน้าสถานีเราวันหน้าสถานีเราวันนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพอาจารย์ประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพระธาตุดอยสุเทพพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมยังก็มีพระครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทำชาปนกิจแม่บ้านไปเมื่อวานเมื่อวันที่16คุณโยมแม่พวงเพชรภูมิพิทยาสิงขร
โอ้เป็นพระด้วยโอ้สาธุครับผมภูมิพิทยาสิงห์ขอนสาธุสาธุโอ้วันนี้เอฟซีเข้ามากันเยอะนะขอบคุณมากพูดถึงเรื่องของสุญญตาโอ้มันเป็นเรื่องสุดยอดเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติขั้นสูงสุดบรรลุนิพพานก็จะกลายเป็นของที่ว่างเปล่าที่สูญจากกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายการยึดมันการยึดการถือทั้งหลายเรียกว่า เรียกว่ากิเลสทั้งหลายหมดไปสิ่งทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเหมือนพระบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเนี่ยเป็นของว่างเป็นของศูนย์อย่างยิ่งปรมังศูนย์อย่างเป็นของว่างอย่างยิ่งซึ่งว่างในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงสังโยชน์ตั้งแต่สักกายทิฏฐิกาความถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงอวิชชาเลยคือความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้หายไปกลายเป็นวิชชาเพราะอะไรเพราะว่ารู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการที่เป็นอวิชชานะคือไม่รู้อริยสัจธรรมนี้นั่นการปฏิบัติที่ทะลุทะลวงเข้าไปถึงจุดสุดท้ายการเห็นว่ารู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยรู้ว่าเราไม่รู้คือรู้ว่าเรามี อวิชชาเนี่ยสุดท้ายนุ่นอัญญาตาวินซีอัญญาตาวินซีอย่างข้อที่20เนี่ยอนัญญตัญญสามีตินซีเนี่ยนะอินซีรู้ว่ารู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์อันนี้เป็นเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะถึงเข้าถึงโสดาปัตติมรรคเมื่อพูดถึงจุดสุดยอดสุดท้ายสุญญตาเนี่ยมันก็ต้องทบทวนถอยมาเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องอะไรเรื่องของวิชาเรื่องของอวิชาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันจะเป็นผลต่อเนื่องนะสืบมาจนถึงสุญญตาได้คือถึงนิพพานได้นะพระนิพพานเนี่ยเป็นความสูญอย่างยิ่งเป็นความว่างเปล่าอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุญญัง มันเมื่อมันว่างเปล่ามันสูญไม่มีอะไรมันจึงกลายเป็นว่านิพพานังปรมังสุขังเป็นสุขอย่างยิ่งคือสบายอย่างยิ่งก็มันว่างเปล่าหมดไม่มีกิเลสตัณหาราคะอะไรต่างๆเข้ามารบกวนจิตใจเรียกว่ามันว่างเปล่าจากสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เพราะว่ามันไม่มีทุกข์ไงมันไม่มีทุกข์ทุกข์มันหมดไปทุกข์มันหายไปอวิชชาไม่มีแล้วเนี่ยกลายเป็นวิชชาแล้วเนี่ยความทุกข์ก็หายไปมีความทุกข์ก็หายไปต่อไปก็มาดูข้อ181หน้า119อ่ะทีเนี่ยหน้า119อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าวิญญาณนั้นจายตนะ
ไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะเพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างเดียวอนุอ่านไม่ชัดอนุเนมเนินหาดโอ้สาธุสาธุอนุเนินหาดมาแล้วภูมิทัตยาภูมิพิพัทยานะภูมิพิพัทยาสิงขรแล้วก็อนุเนินหาดโอ้สาธุสาธุภูมิพัทยาสิงขรว่าอนุเนินหาดโอ้สาธุสาธุอันนี้ก็แม่หลวงจันตาแม่หลวงจันตามาแล้วหายไปหลายเดือนเลยแม่หลวงจันตานี่ฮะแม่หลวงจันตาหายไปหลายเดือนแล้วสบายดีเนาะแม่หลวงเนาะนอนอยู่ก้าเดี๋ยววัดฝ่ายหินแล้วก็พรามเสียงสวรรค์ให้หลวงจันตาเข้ามาแล้วตามมาด้วยพรามเสียงสวรรค์สาธุเจ้าอันนั้นหลวงจันตาว่า นุเนินหาดโอ้วันนี้เข้ามากันเยอะพรามเข้ามาแล้วเสียงสวรรค์ต้องขออภัยบางทีเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วมันเยอะบางทีก็จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนที่ไหน จำไม่ได้อยู่ที่ไหนที่ไหนถ้าไม่จำก็ต้องขออภัยด้วยนี่นะอย่างคุณโยมพรามเสียงสวรรค์นี่คุณโยมพรามเสียงสวรรค์นี่ยังนึกไม่ออกเคยบางทีก็เป็น FC ใหม่ FC ใหม่เข้ามาครับใครครับใครว่าเอ๊ะเข้ามาเคยเข้ามาแล้วแม่หลวงจันทาบอกว่าวันนี้วันที่21ประเพณีเดียวเตียวขึ้นดอยสุเทพเจ้าจุดวัดฝายหินทำโรงทานเจ้าขน่าจะเป็นที่เดิมเนาะวัดฝายหินจะจุดอยู่ที่เดิมทำโรงทานไปแจกวันที่21ขึ้น14ค่ำขึ้น14ค่ำวันที่21วันวิสาขบูชาจะมาถึงวันที่22วันที่22วิสาขบูชาโอ้โมทนาโมทนาเห็นว่าไปประชุมกันแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่3วัดฝายหินวัดป่าแดงก็อยู่จุดเดิมตั้งลงทานทำลงทานถวายโอ้แม่หลวงจันตาสาธุสาธุ
นึกชื่อได้แล้วอินทุกรวงเฉลิมไทย นึกอยู่นานโอ้ไหนเนี่ยชื่อจริงเนี่ยชื่อจริงแม่หลวงจันตาเนี่ย หมู่ที่หนึ่งตำบลเชิงดอยสุเทพวัดฝายหินเป็นวัดรักษาเจดีย์ของพญาชัยธาตุ พญาชัยธาตุเอาละทีนี้เมื่อไม่มีความกระวนกระวายมีแต่เนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสำคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสำคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่สิ่งที่ยังมีอยู่นี้ก็คือความว่างความว่างความเปล่าแม้เนวสัญญานาสัญญายตนะองค์ฌานที่8นะเนวสัญญาในองค์ฌานที่8ในเดี๋ยวก่อนองค์ฌานที่8ของอรูปฌานนะอรูปฌานก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือการมีความจำก็ไม่ใช่ไม่มีความจำก็ไม่ใช่คือไม่ยึดถือไม่ยึดติดเห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่างเสียงทุกอย่างจำได้หมดแต่ว่ามันก็จะไม่สนใจไม่ติดใจไม่สนใจก็เลยกลายเป็นไม่เหมือนกับไม่จดจำเหมือนกับไม่จำนิวสัญญานาสัญญาคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเห็นอยู่ได้ยินอยู่สัมผัสถูกต้องได้กลิ่นได้รสอะไรต่างๆหมดทุกอย่างแต่ไม่ได้ยึดถือยึดมันยึดติดโดยความเป็นของว่างเปล่าโดยความเป็นสุญญตานั่นเองนี่แหละมันจึงจะมีความสบายอยู่ด้วยความว่างอยู่ด้วยจิตว่างรู้ชัดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ไม่มีคือสิ่งที่มีสิ่งที่ว่างเปล่านะคือมันมีคือมันมีความว่างเปล่าไอ้ที่ว่าไม่มีมันคือมีสิ่งที่ไม่มีมีอยู่ มันงงนะ มันงงนะไม่หลวงจันตาอย่าไปงง เพราะว่าสิ่งที่มันไม่มีมันมีคือมันมีความไม่มีเนี่ยมันอย่างนี้ มันอย่างนี้เรื่องมาเนี่ยมันมีความว่างอ่ะมันมีความว่างมันเป็นสุญญตาแสดงว่าสุญญตามีเอาพูดง่ายๆก็คือสุญญตามีถ้าสุญญตามันคืออะไรอ่ะมันคือความไม่มีมือความว่างความเปล่าความสุญเหมือนนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังเนี่ยนิพพานมันมีไหมมีแต่มันมียังไงมันมีในความว่างเปล่ามันมีเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมายถึงว่าไม่มีกิเลสไม่มีสังโยชน์ไม่มีสิ่งเศร้าหมองเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเข้ามาในจิตใจของคนที่เป็นพระอรหันต์ของคนที่ถึงนิพพานของคนที่ถึงภาวะความว่างเปล่านะอานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ข้อ181เอาต่อไปข้อ182อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิเอาละทีนี้นี่คือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิต
เนี่ยเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนะไอเจโตสมาธิเนี่ยมันก็ได้แก่ความตั้งมั่นแห่งจิตในวิปัสสนาที่เรียกว่าไม่มีนิมิตเพราะไม่มีสิ่งที่เที่ยงเป็นเครื่องหมายนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งมั่นคงทนเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเราเมื่อไม่ยึดไม่ถือนะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่ามันไม่มีนิมิตมีนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเรียกว่าเจโตสมาธิคือสมาธิจิตที่เป็นไปในใจที่อยู่กับจิตของเราสมาธิความตั้งมั่นตั้งมั่นแห่งจิตเท่านั้นเองคือความตั้งมั่นแห่งจิตจิตที่ตั้งมั่นไม่ไปยึดติดไม่ไปลุ่มหลงในสิ่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเจโตสมาธิมันก็แล้วก็ต่อไปมันจะเป็นเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายเมื่อจิตตั้งมั่นเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วเนี่ยมันก็ย่อมจะทำให้เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายเรียกว่าหลุดพ้นจากการยึดการถือซึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์ที่จะทำให้เกิดความเวียนว่ายตายเกิดทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวมรณะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็จะถึงความมรณะคือดับไปอันนั้นภิกษุรู้ชัดอย่างนี้ว่าในเจโตสมาธินี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอาศัยกายนี้เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะว่ามีความเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเรื่องของเรื่องมันก็จึงต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เป็นอินทรีย์เป็นสื่อสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นความสำคัญว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่มีจึงมีนะสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีจึงมีมันก็จะเข้าใจยากอยู่ว่ารู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอายตนะ6ที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเหตุมีชีวิตเป็นปัจจัยด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินี้รู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธิว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่สิ่งที่ยังมีนี้มีอยู่สิ่งที่มีอยู่นี่อะไรคือเจโตสมาธินะอานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาธรรมตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นข้อ183อานนท์อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจในความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าเนวสัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตภิกษุนั้นรู้ชัดว่าเจโตสมาธิไม่มีนิมิตเนี่ยยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจูงใจ
ได้แต่สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้นั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อภิกษุนั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากกามาสวะอวาสวะและอวิชชาสวะอาสวะเครื่องเศร้าหมองทางกามภาวาสวะเครื่องเศร้าหมองทางภพที่อยู่อาศัยตำแหน่งแห่งหนทั้งหลายในปัจจุบันแล้วก็และอวิชชาสวะคือความเศร้าหมองด้วยอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการกลายเป็นความรู้รู้อริยสัจธรรม4ประการคือรู้ทุกข์รู้สาเหตุของความทุกข์รู้การดับความทุกข์และมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะรู้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีอวิชชาคือมีวิชามีวิชาคือรู้จากอวิชชาคือไม่รู้มาเป็นวิชาคือความรู้เมื่อจิตเมื่อรู้อย่างนี้ว่าปัจจัยปรุงแต่งจูงใจนั้นไม่เที่ยงมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อภิกษุนั้นรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากกามภพและอวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าเออนี่จิตของเราหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในญาณนี้คือความรู้เนี่ยนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยกามมาสวะในญาณ นี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยภวาสวะและในญาณ นี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยอวิชชาสวะอยู่มีอยู่เพียงกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะ6ที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเพราะมีชีวิตอยู่ในขณะที่ว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้านิพพานเนี่ยเราก็เรียกว่านิพพานที่ยังมีอุปธิอยู่เหลืออยู่เหลืออยู่เรียกสักอุปาทิเสสนิพพานแม้จิตนิพพานแล้วแต่ว่ายังอาศัยกายนี้อาศัยอายตนะนะทั้ง6เนี่ยเพราะฉะนั้นภิกษุรู้ชัดว่าความสำคัญว่าว่างจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอายตนะที่ต้องอาศัยกายนี้เท่านั้นนะเพราะชีวิตเป็นปัจจัยด้วยเหตุอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยมีอยู่อนนท์การก้าวเข้าสู่สุญญตาความเป็นจริงตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้วันนี้ดูเวลาหมดพอดีดูเวลาหมดพอดีต้องนำรายการอ้าวพี่เนติเข้ามาพี่เนติก็มาสุดท้ายหมดเวลากราบนมัสการครับอาจารย์ที่ไทยขณะนี้เดี๋ยวที่ไทยขณะนี้เวลา16:16คิดถึงท่านอาจารย์อยู่ครับนะโอ้สาธุพี่เนติวันนี้จัดรายการมาจนหมด1ชั่วโมงแล้วพี่เนติกำลังโผล่เข้ามาสาธุเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เรียกว่าเข้าสู่เส้นชัยเข้าสู่เส้นชัยแห่งรายการวันนี้นะไหนละขอนำรายการนำพระไตรปิฎกจากผู้ฟังไปนะ
รายงานก็มาละวินิติเข้ามาสุดท้ายรายงานเรื่องอากาศโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก จากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวอ๋อเจริญพร